ถึงทุกลมหายใจเพลงชนทิดาโพสต์ถึงเอชนสวัสดิ์50วันแล้วที่พ่อจากไปครบ50วันแล้วที่พ่อจากไปเพลงชนทิดาโพสต์ซึ่งถึงเอชนสวัสดิ์โมเมนต์สุดอบอุ่นระหว่างพ่อลูกคิดถึงทุกลมหายใจครบรอบ50วันแล้วการจากไปของเอชนสวัสดิ์อัศวเหมหลังเกิดอาการฮีทสโตรกขณะซ้อมแข่งรถที่จังหวัดบุรีรัมย์ทำให้เกิดภาวะหัวใจวายและเสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย55ปีล่าสุดลูกสาวสุดที่รักเพลงชนทิดาได้โพสต์ภาพและข้อความสุดซึ้งระลึกถึงพ่อเอรักและอาลัยสุดหัวใจโดยน้องเพลงได้โพสต์ถึงพ่อเอในทุกโมเมนต์ความรักความอบอุ่นระหว่างพ่อลูกระบุว่า50วันแล้วที่พ่อเอของน้องเพลงเดินทางไกลรอวันที่จะได้กอดแน่นๆและหัวเราะกันดังๆแบบนี้อีกครั้งรักพ่อสุดหัวใจคิดถึงทุกลมหายใจปลอพ่อห้ามงอนที่เพลงเอาเรื่องตลกตลกเวลาที่เพลงแกล้งพ่อมาลงนะโมเมนต์ที่ชอบที่สุดคงจะเป็นตอนที่พ่อเรียกเพลงมานั่งฟังพรีเซนต์รายงานเกี่ยวกับจังหวัดของเราลูกจะได้เข้าใจมากขึ้นแต่เพลงดันกลั้นขำไม่ได้รายงานมันยาวไปปอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอะไรวะเพลงซึ่งมีคนในวงการบันเทิงรวมทั้งแฟนๆต่างเข้ามาให้กำลังใจอาทิน้องเพลงรักนะคะที่ร้องไห้ด้วยเลยแง่คิดถึงพ่อเหมือนกันคิดถึงอย่างไรก็ไม่รู้จะกอดพ่อได้ยังไงเศร้าสุดใจน้องเพลงทำดีที่สุดในวันที่ท่านยังอยู่ค่ะน้องเพลงเข้มแข็งที่สุดเลยกับเหตุการณ์ที่กระทันหันแบบนี้น่ารักมากๆทั้งคุณพ่อคุณลูกท่านได้พักผ่อนอย่างมีความสุขแล้วดีใจที่ได้เห็นมุมดีๆแบบนี้ของคุณเอ๋น่ารักจังสู้ๆน้องเพลงกอดเป็นกำลังใจให้นะคะและอื่นๆไปต่อไม่ไหวใครอ้ามรังสิตของพระเอกดังเวียสุกลวัฒน์ประกาศปิดกิจการโมโตแพชชั่นดีลเลอร์รถจักรยานยนต์ใครอ้ามสาขารังสิตของพระเอกดังเวียสุกลวัฒน์ประกาศปิดกิจการสิ้นเดือนมิถุนายนนี้หลังขาดทุน 4.2 ล้านเมื่อวันที่20พฤษภาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริษัทโมโตแพชชั่นจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์แบรนด์ไทรอัมสาขารังสิตที่มีเวียนายสุกลวัฒน์คณารถเป็นกรรมการผู้จัดการประกาศแจ้งทางเฟซบุ๊กไทรอัมรังสิตยุติการเป็นตัวแทนจำหน่ายในนามไทรอัมรังสิตในวันที่30มิถุนายน66โดยศูนย์บริการจะเปิดรับรถเข้าเซอร์วิสในวันที่18มิถุนายน66เป็นวันสุดท้ายพร้อมทั้งชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงการเข้ารับบริการต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของรถจักรยานยนต์ไทรอัมสามารถเข้ารับบริการซ่อมแซมเช็คระยะการเคลมประกันอื่นๆได้จากตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไทรอัมทุกแห่งทั่วประเทศไทยไทรอัมขณะที่ส่วนของการจดทะเบียนการคืนมัดจำต่างๆการเคลมที่คงค้างรถจักรยานยนต์ที่ค้างซ่อมทางบริษัทจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มิถุนายน66พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทโมโตแพชชั่นจำกัดมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณอย่างใจจริงที่ท่านได้กรุณาให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าบริษัทโมโตแพชชั่นจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่17ตุลาคม2556ในนามบริษัทบริทไบค์รังสิตจำกัดด้วยทุนจดทะเบียน5ล้านบาทต่อมาวันที่11ธันวาคม61เปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัทโมโตแพชชั่นจำกัดคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยนายสุกลวัฒน์คณารถหรือเวียพระเอกชื่อดังและอีก3คนจำหน่ายรถจักรยานยนต์อะไหล่และชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์สำหรับงบการเงิน
ปี2565รายได้รวม 49,489,781 บาท7สตางค์ขาดทุนสุทธิ 4,233,609 บาท60สตางค์ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับโชว์รูมและศูนย์บริการไทรอัมรังสิตเปิดให้ดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนปี2563ภายใต้นโยบาย Triumph World Standard Triumph World Standard ด้วยงบประมาณลงทุนกว่า30ล้านบาทบนพื้นที่ทั้งหมด1ไร่ครึ่งแบ่งเป็นส่วนของพื้นที่โชว์รูม420ตารางเมตรและส่วนศูนย์บริการซ่อมบำรุง90ตารางเมตรสามารถรองรับการให้บริการ120คันต่อเดือนที่มาประชาชาติธุรกิจสิทธาชี้สถานการณ์มีกรไม่มีกูสะท้อนการเมืองไทยกำลังก้าวกระโดดครั้งใหญ่สิทธาชี้สถานการณ์มีกรไม่มีกูสะท้อนการเมืองไทยกำลังก้าวกระโดดครั้งใหญ่ถ้าข้ามจุดนี้ไปได้ประเทศไทยจะพัฒนาไปมากชมรีแอคชั่นก้าวไกลออกมาขอโทษวันที่20พฤษภาคม2566นาวาตรีสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคไทยสร้างไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กหลังพรรคก้าวไกลถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่จะให้พรรคชาติพัฒนากล้ามาร่วมรัฐบาลด้วยจนสุดท้ายต้องออกมาแถลงยุติการจับมือดังกล่าวความว่าสถานการณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีกรไม่มีกูสอนให้มึงกับกูเรารู้ว่าการเมืองในรูปแบบกองเชียร์กีฬาที่มองว่าทีมที่ตัวเองเชียร์ทำอะไรก็ถูกไปหมดคู่แข่งทำอะไรก็ผิดไปหมดกำลังจะหายไปจากการเมืองไทยปรากฏการณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีกรไม่มีกูคือการแทงสวนของประชาชนมองในแง่ดีมันพิสูจน์ให้เห็นถึงการเติบโตของพรรคการเมืองว่ามาจาก UGC อันทรงพลังอย่างแท้จริงหรือโตมาจากการจัดตั้ง IO ในการปั่นสร้างกระแสแบบไม่จีรังยังยืนประสบการณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีกรไม่มีกูคือบทเรียนให้เรารู้ว่าพรรคการเมืองที่ข้ามไปถึง UGC ไม่ได้ยังสู้กันอยู่ในกาลา IO จ่ายมากได้น้อยหาได้แค่ไข่ต้มไข่พะโล้กินไปวันๆจะค่อยๆล้มหายตายจากพรรคเล็กลงไปเรื่อยๆพิธาขอโทษประชาชนลั่นพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคก้าวไกลแจงปมดราม่าจับมือชาติพัฒนากล้าตั้งรัฐบาลพร้อมน้อมรับคำวิจารณ์ขอบคุณพรรคก้าวไกลแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลสำหรับการออกมารีแอคอย่างทันท่วงทีด้วยการยกเลิกดีลเอ่ยคำขอโทษพร้อมกับวักทองพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคขณะนี้เรามาถึงจุดที่วงการการเมืองไทยกำลังจะก้าวกระโดดครั้งใหญ่ถ้าเราข้ามจุดนี้ไปได้ประเทศไทยก็จะพัฒนาก้าวหน้าไปไกลกว่านี้สามารถยืนแข่งขันบนเวทีโลกได้อีกครั้งกลับมาโฟกัสใช้สมาธิร่วมกันเดินหน้าทำความเข้าใจกับสว.ให้ร่วมกับประชาชนในการจัดตั้งรีมทีมสร้างรัฐบาลในฝันและเตรียมสูตรกลิ่นความเจริญไปด้วยกันครับ